คลิปนี้จะพามาดูการประกอบร้านนะครับร้านที่เป็นร้านทรงรุ่นเก่าไม่ใช่เป็นร้านโดมที่ซื้อขายในตลาดทั่วไปนะครับนี่เป็นเหล็กที่ว่าเชื่อมเองประกอบเองทำจากเหล็กขนาด4หุ่นแล้วก็มีเพลาต่อปลายเหล็กเพื่อเสียบต่อให้มีได้ระยะที่ยาวขึ้นครับเริ่มจากมาดูขาหน้านะครับขาหน้าเป็นตัวทีง่ายขึ้นครับมีรอยต่อท่อนบนอยู่ตรงนี้ครับรอยต่อท่อนบนความสูงของพื้นถึงจุดต่อก็114เซนนะครับท่อนล่าง114เซนถึงสูงสุดเลยก็191เซน192เซนโดยประมาณนะครับท่อนที่2รวมแล้วนะครับท่อนกลางที่เป็นจุดต่อเนี่ยเพลา4หุ่นที่จะยัดลงไปเนี่ยก็เสียบลงไปสักประมาณ8เซนถึง10เซนได้นะครับเพลาที่อยู่ท่อนบนนะครับที่จะเสียบลงไปท่อนล่างอ่ะประมาณ8เซนได้โดยประมาณก็จะสวยแล้วเหล็กที่เป็นเหล็กที่สำหรับเกาะเสียบด้านข้างด้านต่างๆในจุดต่างๆเนี่ยเหล็กปีกเล็กๆเนี่ยเขาเรียกว่าหูแล้วกันหูเสาแล้วกัน7เซนทุกจุดนะครับทุกจุดประมาณ7เซนมีท่อนบนท่อนล่างไปแล้วนะครับแล้วดูคานด้านกว้างคานด้านกว้างครับว่ากว้างยาวเท่าไหร่เดี๋ยวบอกให้คานด้านหลังนะครับเดี๋ยวจะไปวัดดูให้ว่ากว้างเท่าไหร่ท่อนซ้ายมือนะครับที่ปีเดือยเป็นตัวเมียยาว125เซนด้านที่เป็นตัวเมียด้านที่มีเดือยเป็นด้านตัวผู้ยาว116เซนรวมเมื่อประกอบต่อกันแล้วยาวทั้งหมด241เซนนะ 241.5 นะครับที่เป็นขาด้านหลังด้านบนลักษณะเดียวกันเป็นลักษณะสไลด์ด้านฝั่งตัวเมียยาว125เซนอีกฝั่งนึงก็ยาวเท่าที่เหลือแล้วเราสวมไว้สักโดยประมาณ10เซนถึง12เซนที่สวมเข้าไปด้านในนะครับประมาณ10ถึง12เซนอันนี้ก็เป็นตัวด้านล่างเป็นตัวด้านบนสำหรับตัวสไลด์กับตัวคานหลังโดยเฉพาะร้านผ้าจำเป็นต้องใช้คานด้านบนนี้เหมือนกันนะครับคานด้านบนเหมือนกับคานด้านหลังเหมือนกับคานด้านหลังความยาวอะไรเหมือนกันต่างกันเพียงแต่ไม่มีคานด้านล่างชิ้นนี้ก็เหมือนกันชิ้นนี้ก็เหมือนกับคานด้านหลังขนาดความยาวความสูงเท่ากันใช้ประมาณนะอันนี้ใช้ประมาณเดี๋ยวว่าให้ดูคร่าวๆความสูงประมาณ7เซนความสูงประมาณ7เซนช่องว่างอันนี้ก็แล้วแต่โดยประมาณความแข็งแรงกะเอาโดยประมาณอันนี้40เซน42เซนช่องนี้ก็อยู่ที่67เซนก็คือไม่จำเป็นแล้วแต่เราจะประมาณเอานะครับตัวนี้ก็อยู่ที่ช่างอยู่ที่เราต้องการจุดหลักๆก็มีประมาณนี้นะครับรอยต่อต่างๆก็ถ้าดูจากโครงสร้างแล้วช่างก็น่าจะทำได้นะครับช่างน่าจะทำได้นี่เหมือนกันอันนี้ก็ยาวอยู่ที่เราประมาณเอาประมาณ80เซนได้ตัวเสียบนะครับเสียบนะครับเสียบเข้าไปกับคานเนี่ยชักออกได้นะครับเสียบเอาเดือยก็อยู่ที่ประมาณ10เซนแล้วก็เสียบเข้าไปเพื่อต่อปีกกันแดดกันฝนกันลมนะครับเนี่ยปีกนี่นะยาวประมาณ80เซนทั้งหน้าหลังก็ไม่มีอะไรมากนะโครงร้านนะครับก็ลองแกะแบบดูถ้ายังไงก็ติดต่อมาสอบถามได้นะครับเดี๋ยวให้เบอร์โทรไปแล้วกันคลิปเนี้ย